สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องข่าว Channel นะครับกับผมนครินทร์ศรีเลิศนะครับวันนี้ก็มาพบกันในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันวาเลนไทน์นะครับเป็นวันที่เราก็จะมีเรื่องของการบอกรักคนที่เรารักนะครับแล้วก็ให้ของขวัญกับคนพิเศษของเรานะครับแต่ว่าผมมีผลโพลนะครับที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับสำนักต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดทำโพลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าผลโพลในวันที่14กุมภาพันธ์ปีนี้นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็มีการตั้งคำถามไว้ให้เพื่อนๆช่วยตอบด้วยนะครับว่าวันนี้ปีนี้นะครับวาเลนไทน์ปีนี้จะซื้ออะไรเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคนที่เป็นคนรักของเรานะครับยังไงเพื่อนๆช่วยไปตอบโพลด้วยนะครับคือผลสำรวจอันนี้นะครับเอามาจากของกรุงเทพโพลนะครับซึ่งทำในช่วงก่อนวันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับก็มีการสำรวจประมาณ 1,150 คนนะครับก็มีผลสำรวจที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นคนไทยเนี่ยเชื่อคำคมอะไรเกี่ยวกับความรักมากที่สุดนะครับแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตมากที่สุดนะครับเขาบอกว่าคำคมที่คนไทยเชื่อเกี่ยวกับความรักมากที่สุดนะครับคือคำว่าคู่แล้วไม่แคล้วกันนะครับคล้ายๆเรื่องของพรหมลิขิตนะครับคนไทยใช้คำนี้นะครับในการที่จะดำเนินชีวิตในเรื่องของความรักเนี่ยถึง 31% นะครับคำต่อมาก็คือรักคนที่เขารักเรามากที่สุดนะครับอันนี้คิดเป็น 27.6% รักแท้มีอยู่จริงนะฮะคิดเป็น 14.5% นะครับแล้วก็ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์อันนี้ออกแนวปงๆนะครับคิดเป็นร้อยละ 8.8% ร้อยละ 8.8 นะครับสำหรับคนไทยนะครับอยากที่จะไปพาไปวาเลนไทน์นะครับมากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นคนที่มีชื่อเสียงก็คือที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือคุณอ้ําพัชราภานะครับอันนี้คนไทยเนี่ยอยากถ้ามีโอกาสนะครับผลสำรวจบอกว่าอยากเจอใครอยากให้ดอกไม้อ่ะใครอยากไปกินข้าวอ่ะใครนะครับอันนี้คุณอ้ําพัชราภามาอันดับ1เลยนะครับแล้วก็รองลงมานะครับก็เป็นแบ็คพิงค์นะครับลิซ่านะครับแล้วก็ร้อยละ7นะก็เป็นคุณเบลล่าลานีนะครับแล้วก็คุณเบิร์ตธงชัยนั้นตามมานะครับเป็นอันดับที่4นะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับอันดับที่5ในการสำรวจก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับโอ้มีคนอยากที่จะไปทานข้าวไปมอบดอกไม้ให้ลุงตู่นะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ย 5.7% นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลสำรวจที่ทำออกมานะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกิจกรรมอะไรนะครับที่จะทำร่วมคนรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับร้อยละ 19.4 นะครับบอกว่าจะบอกรักครับร้อยละ10นะครับบอกว่าจะซื้อของที่คนรักอยากได้นะครับคือผลสำรวจของมหอการค้าก่อนอันนี้ก็ออกมานะครับว่าของขวัญที่จะซื้อให้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000 นิดๆ นะครับในปีนี้นะครับก็เป็นไปตามเรื่องของสภาพค่าของชีพด้วยนะครับเรื่องของของขวัญก็ประมาณนี้นะครับสำรวจออกมาก็ให้คนรักประมาณ1,078 บาทหรือ1,100อะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับจะซื้อดอกกุหลาบให้นะครับประมาณ 7% แล้วน่าสนใจนะครับว่าดอกกุหลาบเนี่ยเป็นของที่เรานึกว่าคนจะซื้อให้กันเยอะนะครับในวันวาเลนไทน์แต่ปีนี้ผลสำรวจออกมาแค่ 7% เท่านั้นนะครับที่จะซื้อดอกกุหลาบให้นะครับโอ้มีคนบอกว่าจะขอแต่งงานด้วยนะครับจากผลสำรวจ 1.1% นะครับใครที่ถูกขอแต่งงานในวันวาเลนไทน์นะครับก็ยินดีด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับก็เรื่องของผลโพลนะครับที่มาบอกเล่ากันในวันวาเลนไทน์ก็สะท้อนความคิดเห็นของคนนะครับส่วนหนึ่งที่มองเรื่องของความรักยังไงนะครับจะใช้จ่ายยังไงนะครับแล้วก็จะไปทำกิจกรรมอะไรนะครับในวันวาเลนไทน์นะครับก็มีตั้งแต่ไปกินข้าวพาคนรักไปทำบุญนะครับไปหลายสถานที่ด้วยกันนะครับก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับก็เป็นจริงๆวันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับเป็นวันที่ฝรั่งนะครับที่ในคริสต์ศาสนาเนี่ยเขานึกถึงนักบุญคนหนึ่งนะครับก็คือเซนต์วาเลนไทน์นะครับคือเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยก็เป็นนักบวชที่เสียชีวิตไปในช่วงปี2609 2269นะครับหลังจากประกาศคริสต์ศาสนาแล้วนะครับก็คือเป็นนักบวชที่อยู่ในเมืองหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นน่ะมีศึกสงครามนะครับกษัตริย์ที่เมืองนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดการแต่งงานขึ้นนะครับเพราะอยากให้ผู้ชายทุกคนเนี่ยเข้าสู่สงครามนะครับไปรบแต่นักบุญเนี่ยท่านเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยก็อยากให้คนเนี่ยสมหวังในความรักนะครับก็เลยแอบทำพิธีแต่งงานให้นะครับก็พอทำพิธีแต่งงานให้ก็ถือว่าผิดคำสั่งที่กษัตริย์สั่งมานะครับว่าไม่ให้มีคนแต่งงานกันนะครับก็เลยถูกจำคุกนะครับแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับในวันที่14กุมภาปีค
ิตศักราช269นะครับอันนี้ก็เป็นตำนานที่มาของวันวาเลนไทน์นะครับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับคือข่าวในต่างประเทศเมื่อวานนี้ผมเล่าให้เพื่อนฟังนะครับมันมีเหตุการณ์ก็คือมี UFO นะครับคือ UFO เนี่ยเราคุยกันแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่หมายถึงว่ามนุษย์ต่างดาวอย่างเดียว UFO คือวัตถุที่สหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรยายออกมาหรือว่าระบุออกมาได้นะครับว่าเป็นเครื่องบินจากที่ไหนนะครับจากสัญชาติไหนที่เข้ามาสู่น่านฟ้าที่บริเวณใกล้เคียงหรือว่าในสหรัฐเองนะครับก็ได้ถูกยิงตกที่แคนาดาเมื่อวานนี้นะครับเป็น UFO ก็คือว่ายังระบุไม่ได้ว่าเป็นอะไรก็คิดว่าเมื่อวานนี้สำเนียบข่าวน่าจะแถลงข่าวแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องของการระบุออกมาให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีนะครับ24ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมติดตามอยู่นะครับมันก็เป็นความเห็นจากสมาชิกของสหรัฐเองนะครับก็คือเรื่องของส.ส.กับส.ว.นะครับที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในสหรัฐนะครับบอกว่าคือคนที่บอกว่าสหรัฐควรจะให้ข้อมูลเรื่องนี้กับประชาชนก็เป็นคนที่อยู่ในสภานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออ่านชื่อเขาให้แน่นอนก็คือตั้งแต่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันมีเรื่องของวัตถุประหลาดที่บินเข้ามาสู่อเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายครั้งนะครับก็ประมาณ 3-4 ครั้งนะครับแล้วก็จะโดนเครื่องบินรบของอเมริกาเนี่ยไปจัดการนะครับทั้งในอลาสก้าแล้วก็ในของแคนาดาเองนะครับซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับสหรัฐนะครับก็อเมริกาก็จัดการไปนะครับทีนี้นะครับบอกว่าเป็นนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงนะครับของ CNN นะครับชื่อปีเตอร์เบอร์เกนนะครับคนนี้เป็นศาสตราจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แอริโซนานะครับมหาวิทยาลัยก็ได้เขียนบทความนะครับลงเว็บไซต์ของ CNN นะครับเขาบอกว่าคือถ้าเกิดว่าย้อนไปนะครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวัตถุประหลาดถึง4ชิ้นแล้วนะครับที่ระบุไม่ได้แล้วก็บินเข้ามาในน่านฟ้าอเมริกาได้รวมถึงบอลลูนที่มาจากจีนด้วยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่จริงๆเนี่ยรัฐสภาของสหรัฐเนี่ยควรจะออกมาให้ความชัดเจนกับเรื่องนี้กับประชาชนนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าบอกว่าตั้งแต่ปี2021นะครับเดือนมีนาเนี่ยไปจนถึงปีสิงหาจากปี2022นะครับในเดือนสิงหานะครับก็มีรายงานนะครับพบ UFO หมายถึงว่าวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากสัญชาติไหนเนี่ยในน่านฟ้าของสหรัฐถึง247ครั้งนะครับก็เขาบอกว่าคนที่พบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นบุคลากรกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับหมายความว่าออกปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ไปเจอเรื่องของวัตถุบินปริศนาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นแสงหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้นะครับเป็นวัตถุที่เห็นได้ในจากเครื่องบินจากเรือรบอะไรพวกนี้นะครับมันเห็นได้กว่า247ครั้งนะครับแล้วก็มันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมากนะครับถ้าเกิดว่าย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2004นะครับถึง2021เนี่ยมันเจอ144ครั้งเองนะครับสาเหตุหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมเนี่ยเริ่มยอมรับการค้นพบ UFO มากขึ้นนะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่ก็ได้ให้คนเนี่ยรายงานเข้ามาทันทีนะครับจึงมีความผิดพบความผิดปกติในน่านฟ้าสหรัฐเนี่ยเป็นจำนวนมากหลายครั้งนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคืบหน้านะครับซึ่งต้องรอต่อไปนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแถลงการที่แน่นอนจากทำเนียบข่าวหรือไม่นะครับผมยังติดตามเรื่องของภารกิจการปฏิบัติการกู้ภัยนะครับของเจ้าหน้าที่ทั่วโลกนะครับที่ตุรกีแล้วก็ซีเรียนะครับนี่ล่าสุดก็มีการค้นพบผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณ 36,000 คนแล้วนะครับแล้วก็ทีมกู้ภัยจากเมืองไทยเนี่ยนะครับเราก็ติดตามดูนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชุดที่ถูกส่งไปกู้ภัยในพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้ก็รวมถึงสุนัขกู้ภัย K9 ด้วยนะครับที่ส่งไปนะครับล่าสุดก็เนี่ยครับก็มีหลายคนนะครับที่เป็นห่วงน้องสุนัขที่ไป2ตัวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีสุนัขจากเม็กซิโกนะครับที่เสียชีวิตไปจากระหว่างการกู้ภัยนะครับก็อันนี้เอาภาพมาฝากนะครับจากการปฏิบัติงานของน้องเนี่ยน้องซาฮารานะครับชื่อซาฮาราเนี่ยก็มีการใส่รองเท้าที่คู่หน้าเนี่ยครับเขาบอกว่าเพื่อจะเซฟนะครับไม่ใ
ไม่ให้น้องเนี่ยเป็นแผลนะครับที่ระหว่างเข้าไปปฏิบัติงานนะครับก็ถ้าเพื่อนๆติดตามความเคลื่อนไหวของสุนัขกู้ภัย2ตัวนี้นะครับก็ไปติดตามได้ที่มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับเป็นเพจนะครับก็จะมีเรื่องของเนี่ยครับจะเป็นรูปอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้น้องเข้าไปช่วยปฏิบัติการกู้ภัยนะครับแล้วก็ช่วยค้นหาผู้เสียชีวิตใต้ซากปรักหักพังเนี่ยได้จำนวนมากแล้วนะครับถือว่าเป็นสุนัขของที่ไปกับทีมปฏิบัติการของกู้ภัยไทยนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็กำลังทำหน้าที่อย่างหนักนะครับในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในภารกิจการกู้ภัยครั้งนี้นะครับก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรการปล้นสะดมอะไรพวกนี้นะครับที่ในพื้นที่เกิดเหตุก็ต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการสรุปข่าวเช้าให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้นะครับก็เอาผลโพลเรื่องของวันวาเลนไทน์มาคุยให้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องของความคืบหน้านะครับจากเรื่องของที่สหรัฐพบวัตถุประหลาดนะครับบินเข้ามาในเขตน่านฟ้าของสหรัฐนะครับแล้วก็มาดูความเคลื่อนไหวเรื่องของการกู้ภัยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องของข่าวที่น่าสนใจอะไรพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามารับฟังร่วมกันอีกครั้งนะครับในช่วงเช้าๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะสรุปข่าวเพื่อนฟังนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะไปดูย้อนหลังนะครับก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube นะครับข่าว Channel นะครับหรือว่า Channel New Thailand นะครับส่วนในทาง TikTok เนี่ยนะครับก็จะมาเจอกันไลฟ์สดเช้าๆเงี้ยครับแล้วก็จะตัดเป็นคลิปเป็นช่วงๆนะครับในเรื่องของเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามต่อไปครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ